ลับมาสู่ช่วงที่3ของรายการเมาหมอยนะฮะเมื่อกี้ก็พูดถึงรอยไหมกันมาก็มันเหลือเกินว่ามาอีกเรื่องหนึ่งที่เป็นประเด็นร้อนในตอนนี้มากนะครับก็คือเรื่องกล้อง CCTV ที่ทางกรุงเทพมหานครเนี่ยเขาทำการติดความจริงเขาติดเพื่ออะไรพี่หลีเขาติดเอาจริงๆนะเอาสาเหตุจริงๆเขาติดเพื่อเอาไว้ให้ผู้ดูว่าผู้ชุมนุมใครปาระเบิดใครอะไรจะได้จับได้ไม่เหรอพี่หลีก็เข้าใจอย่างนั้นเขาไม่ได้เอามาติดเพื่อดูว่าใครแหกไฟแดงอะไรเงี้ยเหรอไปชนคนอะไรเงี้ยไม่ใช่เหรอหรือผมเข้าใจผิดไปตลอดชีวิตพี่หลีเขามาติดเพื่อดูผู้ชุมนุมเหรอแล้วถามว่าขบวนมีไหมถามว่าขบวนมีปะมีแถวนั้นยิ่งเยอะใหญ่เลยมีมัควานกับลาดประสงค์ก็เยอะมีเยอะแบบโอ้โหแบบปุบปับอย่างนี้เลยเยอะเยอะเยอะแล้วมีภาพอะไรติดมาอะไรสักอย่างอย่างกรณีเคสหมอมุกเขาโดนชนก็ได้ภาพ CCTV จับแล้วหมอมุกมันเกี่ยวอะไรกับการชุมนุมครับไม่ได้เออใช่เนาะขอโทษทีฉันเอามาเป็นหนึ่งเออไม่เกี่ยวนะที่เพิ่งบอกว่าเขาไปดูการชุมนุมสรุปแล้วเขาไปดูอะไรฮะไม่รู้ว่ะเขาไว้จับจราจรเหรอเขาไว้จับจราจรแบบว่าเขาก็ส่งไอ้ใบสั่งมาที่บ้านแม่พี่หลีเคยเจออ้าวเห็นไหมแม่พี่หลีเคยเจอเจอใบสั่งแล้วก็ต้องจ่ายอันนี้เราก็ยอมรับคือแหกจริงว่างั้นแหกจริงแม่พี่หลีแหกคนไทยเนี่ยเวลาเราเห็นไฟเขียวใช่ไหมเดี๋ยวนี้มันจะนับเป็นเลขใช่ไหมนับเป็นเลขมาปุ๊บลันมาทีละน้อยเหลือหนึ่งปุ๊บรีบเหยียบเลยไฟเหลืองคือรีบไปไฟแดงคือรีบไปไฟแดงนี่คือมันก่อนเพิ่งโดนตำรวจดุหรอไฟเหลืองไฟเหลืองแล้วทำไมไม่ไปทำไมถอยอะไรอย่างเงี้ยคือคุณอยู่ระหว่างกลางคือพี่หลีเบรกกระทันหันพี่หลีไม่สามารถไปได้แล้วไปคันนี้กูฝ่าแน่นอนคันนี้เขาบอกว่าไม่ไปก็ต้องถอยสิไฟเหลืองให้ชะลอไม่ใช่ไฟเหลืองให้พุ่งมันติดนิสัยอะค่ะมันติดนิสัยเห็นไฟเหลืองแล้วแบบเหมือนตำรวจไทยก็ดีนะบอกว่าขับเกินไอ้ที่ห้ามล้ำเส้นไปหน่อยก็อาจโดนละส่วนใหญ่จะใจดีนะส่วนใหญ่จะใจดีขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะสำนักงานตำรวจแห่งชาติสนใจลงโฆษณากับทางรายการเมาหมอยก็ขอติดต่อมาทางดิมหลีนะฮะทางประชาไทยนะฮะค่ะทางประชาไทยก็ได้ค่ะชอบตำรวจไทยมากค่ะเมื่อกี้ที่เราพูดอะไรไปที่ไม่ดีก็ลืมไปฮะลืมไปเขาพูดอะไรมันไม่เกี่ยวกับเขานี่มันเป็นกทม.เป็นคนติดกทม.คือกทม.เป็นคนติดกล้อง CCTV มันไม่ใช่ตำรวจเราขอโฆษณากับคนที่เป็นมิตรกับเราหรือว่ากทม.จะมาโฆษณาแก้ข่าวกับเราก็ยินดีรับขอให้เป็นเงินเถอะเรื่องของเรื่องเนี่ยคือมันมีคนดันไปสังเกตเห็นว่ากล้องที่มันติดอยู่ทั่วกรุงเทพเนี่ยมันมีอยู่หลายตัวที่มันมีแต่กล่องเปล่าเขาพี่นึกออกไหมคือเราดูกันด้วยตาเปล่าเนี่ยดูไกลๆเนี่ยแล้วก็ดูว่าเป็นกล้องใช่ไหมแต่มันมีก็ดันคนเอากล้องถ่ายรูปเนี่ยไปซูมดูเข้าใจเขามีความรู้ในเรื่องกล้องแค่ไหนคนที่ติงเขาอาจจะเป็นกล้องนาโนที่เล็กเท่าเข็มจริงเหรอก็ใช่ป่ะมันมีกล้องเล็กเท่าเข็มทำไมต้องพยายามขนาดนั้นกล้องเล็กเท่านี้อะไรเงี้ยมันอาจจะเป็นทันสมัยเพื่อประหยัดพื้นที่ไงปกติผมเห็นนั่นเขาเอาไปซื้อไปแอบถ่ายไว้ตามห้องน้ำนะเราจะมีความจำเป็นอะไรถึงต้องทำแล้วทำไมกล้องมันถึงเบลเริ่มล่ะพี่กล่องกล้องไงคราวนี้ว่าจะใช้กล้องอย่างเดียวมันก็เป็นเข็มไงคราวนี้ว่าเดี๋ยวฝนตกน้ำเข้าเขาก็เลยเอากล่องมาครอบคราวนี้เทคโนโลยีกล่องมันตามเทคโนโลยีกล้องไม่ทันอ๋อเหรอพอการไม่ทันปุ๊บกล้องมันก็เลยเป็นเข็มแต่กล่องมันก็ยังต้องเป็นกล่องแบบเดิมคือแบบบางครั้งเนี่ยคุณต้องศึกษาสักนิดนึงมันมีความเป็นไปได้วันนั้นศึกกูโดนด่าจริงเหรอฮะเฮ้ยจริงเหรอพี่มันคุณกำลังจะบอกว่ากทม.โกงเหรอผู้ดีเขาไม่โกงกันหรอกนะทุนจริงเหรอไม่มีหรอกผู้ดีมีสกุลไม่มีใครเขาโกงหรอกเออเห็นในคอมเมนต์ของในพันทิปมีคนตั้งคำถามในพันทิปก็มีเยอะเหมือนกันก็มีบางคนบอกว่ากล้องหายตอนชุมนุมด้วยเป็นไปได้มากน้อยขนาดไหนพี่ดีก็เป็นไปได้เพราะว่าคนก็มักจะมองว่าเผายางแล้วมันไปบังไม่ทันใช่ไหมก็เอาออกเลยคนก็จะมักจะมองว่าคนชุมนุมเนี่ยจนก็อาจจะแกะไปนั่นนะขนาดรถถังคันเบลเริ่มเขายังแกะเหล็กไปขายเลยแต่จริงปรากฏว่ามันไม่ได้ไปขายเขากลับไปเป็นที่ระลึกจริงเหรอเออไปเช็คแล้วถามคนงัดเองแล้วผมมาซิ่งมอเตอร์ไซค์กลับบ้านนาทีซิ่งมอเตอร์ไซค์กลับบ้านไปเอาแฉลงมางัดแต่ปรากฏว่าผมมาเจอผู้หญิงไทยเอามืองัดโอ้ผมอึ้งแฉลงอายมากเลยผู้หญิงเอามือผู้หญิงไทยใช้มืองัดรถถังมาเพื่อไปเก็บเป็นของที่ระลึกเก็บไปเป็นของที่ระลึกแม่เจ้าจริงๆพี่นาทีเป็นพยานดึงมาเลยแบบแล้วผมไปเอาแฉลงกับไขควงมางัดผมมาเจอหญิงไทยปุ๊บผมจ่อยเลยอ่ะผมก็เลยไม่กล้างัดเพราะว่าเขางัดกันเต็มเลยแล้วผู้หญิงทั้งนั้น
ผู้หญิงเสื้อแดงนี่สุดยอดจริงเพราะรถถังยังทำได้กล้องก็กล้องก็น่าจะทำได้อันที่พี่หลีมองด้วยความเป็นธรรมแล้วก็มันก็อันเป็นรูเข็มเล็กๆมองด้วยสายตาของแฟนขับประชาธิปัตย์ซึ่งเขาไม่มีวันโกงไม่ว่าจะเป็นไงเขาคือคนที่ถูกเสมอผู้ดีมีสกุลลุนชาติชาติตระกูลก็สูงรวยอยู่แล้วนะรวยอยู่แล้วจะโกงไปทำไมรวยจะไม่รู้จะรวยยังไงเขาจะโกงไปทำไมจำได้ไหมไอ้ที่มีเขาเพิ่งนับทรัพย์สินอะเนี่ยคณะทรัพย์สินว่าสสคนไหนมีได้เท่าไหร่สิบอันดับแรกนี่ประชาธิปัตย์เลยนะจริงดิก็ไม่มีความจำเป็นอะไรที่ต้องแบบไม่จำเป็นต้องโกงคงยิ่งรวยยิ่งไม่โกงใช่ใช่ไหมไม่รู้เหมือนกันเราไม่เคยรวยอ่ะเราไม่รู้เหมือนกันพี่หลีก็ไม่ถึงขั้นรวยพี่หลีแต่พี่หลีอยากได้ผัวรวยใครก็อยากได้ผัวรวยเมียรวยทั้งนั้นแหละฮะเธออยากได้ผัวรวยเมียรวยเหมือนกันเหรอเธออยากได้เมียรวยฉันอยากได้ผัวรวยไม่ผมไม่อยากได้ผัวรวยพี่โอ้ยไม่อยากได้ผัวรวยคือเมื่อถึงตอนแบ่งกันนะฮะแบ่งกันเราแบ่งกันก็ได้ขอให้มีก็พอแต่คุณจะจีบเราสองคนคุณต้องซื้อสปอร์ตก่อนอุ้ยตายคนพนันทีนี้ก็เป็นเรื่องคุณชายสุขุมพันธ์เนี่ยซึ่งเป็นเข้ามาทัวร์ว่าน่าจะเป็นให้เลขาเป็นคนทวงหรือเปล่าเพราะภาษาไทยเขียนผิดเขียนคำอนุญาตมีสระอีด้วยอนุญาตญาติเล็กๆพี่หลีเนี่ยเป็นคนที่เขียนภาษาไทยไม่ถูกเป็นคนที่แบบสะกดอะไรไม่ผิดแต่คำว่าอนุญาตเนี่ยมันไม่ได้แต่พี่หลีเข้าใจว่าคนที่เขียนนั่นเนี้ยเขาคงเป็นคนที่มีญาติเยอะก็มีญาติเขาก็เลยอนุญาตแล้วมหาญาติกับอนุญาตใช่ไหมอนุญาตแสดงว่าเป็นญาติเล็กๆเป็นอนุทั้งหลายเหมือนอนุมันมีอยู่สองคำในประเทศไทยที่คนเขียนผิดเยอะคือคำว่าอนุญาตกับคำว่าสังเกตสังเกตเนี่ยชอบใส่สระอุกันสังเกตโตสสจยังพิมพ์ผิดเลยสังเกตไม่มีสระโอทำไมล่ะฮะหรอก็เขาราชบัณฑิตเขากำหนดบางอย่างว่าสังเกตไม่มีสระโอใครคือราชบัณฑิตฮะคนที่ไปออกกับพี่แขกโอ้ตาลาชัยวันละคำดอกเรื่องอะดอกเรื่องคราวนี้คุณชายเขาก็บอกว่ากล้องเนี่ยที่มันไม่มีเนี่ยคือล็อตแรกเนี่ย10,000 ตัวเนี่ยเขาติดครบหมดแล้วแล้วตอนนี้มันเป็นอีกล็อตหนึ่งเป็นอีกล็อตหนึ่งคราวนี้ก็10,000 ที่2พี่หลีถามหน่อย10,000 แรกเนี่ยมีใครไปนับยังว่า10,000 แรกอะครบยังเขาอาจจะแค่7,500 7,200เราจ้างใครไปนับดีอะเราต้องจ้างเราก็ต้องมานั่งนับกันอะคุณจะคนเสื้อแดงอยู่กันเยอะนี่คุณคุมเดคุณจะคุมเขตไหนนับถนนไหนคุณก็นับแล้วก็มาดูทีละตัวเลยแล้วก็ดูด้วยว่าที่มีกล้องจริงกับไม่มีกล้องจริงเท่าไหร่คือคุณต้องทำสถิติไงคือถ้าเกิดจะเอาจับให้มั่นคันให้ตายมันต้องนับและอย่างนึงคุณต้องรู้อย่างนึงว่ากล้องเนี่ยราคามันอาจจะอยู่ที่ประมาณ 4,000 อันนี้เราพูดถึงกล้องนะไม่ได้นาโนอันเล็กๆอย่างนี้นะแต่ตัวกล่องเนี่ย 8,000 ทำไมกล่องถึงแพงกว่ากล้องฮะเพราะว่าเทคโนโลยีกล่องมันไปได้ช้าแต่เทคโนโลยีกล้องมันไปเร็วเพราะมันอะไรที่มันเทคโนโลยีไปเร็วมันยิ่งถูกลงแต่กล่องเนี่ยมันเป็นผมไม่เห็นไอเครื่องคอมของ Mac ถูกลงเลยฮะ อย่าพูดเรื่องนี้ประชาชนเพิ่งโดนด่าพี่ Mac สนใจซื้อสนใจคือสปอตโฆษณาไอโฟนอะไรอย่างเงี้ยนะก็ใช้ของ Mac แล้วฮะอะไรฮะกระดี้กำลังคิดอยู่จะซื้อ Mac Air ดีหรือซื้อ iPad ดีก็บอกไอพวกแฟนคลับพี่หลีมันก็บอกว่าไม่แปลกใจที่พี่หลีอยู่เป็นโสดจนทุกวันนี้ขนาดคอมมึงยังเลือกไม่ได้แล้วเลือกมาเป็นเดือนแล้วอ่ะทีนี้สรุป CCTV เนี่ยก็พี่หลีต้องนับเลยเหรอต้องนับเฮ้ยมันเป็นเรื่องใหญ่เหมือนกันนะที่จะไปนับเนี่ยไม่แคร์ถ้าจะเอาให้มันคันให้ตายนับเด็กแล้วอย่ามาใช้คำว่าโกงเพราะเขาแก้ตัวหน้าด้านๆกันอย่างเงี้ยเราก็ต้องนับให้มันจับให้มันคันให้ตายเพราะว่าทำอะไรมันควรจะมีหลักฐานคือตอนนี้10,000 แรกเดี๋ยวเขาบอกว่าติดเรียบร้อยแล้วเขาบอกนี่คือ12,000แล้วก็อีก10,000 ชุดที่2กำลังจะติดแต่ว่ากล้องไม่มาใช่ไหมมีแต่กล่องไว้ก่อนมีแต่กล่องมากล่องแพงกว่าชาวบ้านอย่างเราไม่น่าจะเห็นนะเพราะว่ามันดึงมันก็อยู่สูงใช่ไหมอยู่สูงบางอันอยู่สูงแล้วมึงส่องใครวะบางอันอยู่สูงมากอยู่สูงแล้วก็ไม่น่าจะเห็นได้อ่ะประเด็นคือคุณจะติดอะไรตั้ง20,000กันคุณไม่ไปติดตามต่างจังหวัดบ้างวะประเทศแล้วน่าสนใจว่าสรุปติดแล้วเนี่ยได้ประโยชน์อะไรมากน้อยขนาดไหนนอกจากที่ส่งใบสั่งมาบ้านเราคือใบสั่งยิงไอ้ลงสีลมยิงอะไรก็ไอ้พวกนี้เสียตอนนั้นเหรอเสียตลอดอย่างตอนที่คุณสนธิโดนยิง100 นัดเนี่ยกล้องอยู่นั้น7-8 ตัวถ่ายไม่ได้ทั้งกล้องแสดงว่าจริงๆแล้วมันอาจจะมีแต่กล่องเพราะงั้นจับศัตรูที่มุ่งทำร้ายคุณสนธิลิ้มทองกุลไม่ได้มันก็เป็นเหตุผลเดียวกันว่ามันมีแต่กล่องนานแล้วไม่ก็นานยังไม่ได้คำตอบเลยใครยิงแกว่าแต่ตอนนั้นน่ะมันพรรคอะไรเป็นผู้ว่ากทมวะจำไม่ได้เหมือนกันก็ปชปได้ไหมผู้ว่าคนสุดท้ายของกรุงเทพที่เป็นพรรคอื่นคือใครฉันจำได้แต่ปชปผมจำได้ก็จำลองเลยอ๋อลุงหมักลุงหมั
ักตายไปแล้วโอ้ยลุงหมักแล้วก็เป็นแล้วก็มาเป็นคุณสุขุมพันธ์นี่ไม่เห็นหรอเอ้ยก็เป็นไอ้คุณอภิรักษ์อภิรักษ์คุณอภิรักษ์เขาเป็นแล้วเขาก็ต้องออกไปก่อนไม่ใช่หรอเป็นอภิรักษ์เขาแล้วก็เป็นเนี่ยเขาโดนต้องคดีอะไรสักอย่างเกี่ยวกับก็เป็นคุณชายสุขุมพันธ์เหรออ่าคุณชายก็อยู่นานแล้วนะก็สุขุมพันธ์แล้วก็เป็นอภิรักษ์ก็เป็นลุงหมักถึงเวลายังเนี่ยไม่รู้เหมือนกันตัวแล้วล่ะก็เอาเป็นว่าใครช่วงนี้ที่ขับรถขับลาก็ช่วยดูกล้องหน่อยช่วยดูกล้องเรามาจับกลุ่มนับกล้องดีกว่าเออทำเป็นเพจทำเป็นแต่ว่าไม่ต้องมาชวนฉันนะคะฉันไม่ว่างเฮ้ยมันต้องปีนขึ้นไปนับปีนขึ้นไปดูนะว่ามันมีหรือเปล่าอ่ะก็ลำบากกันนะซูมสิซูมซูมซูมเอากล้องซูมซูมเข้ามาดูใกล้ๆไม่จำเป็นจะต้องปีนขึ้นไปแบ่งเขตกันไปเลยนะไม่ให้เลยพนักครสัมพันธวงศ์เขตดุสิตเขตอะไรเงี้ยมีสกสขทำงานรับผิดชอบนับสิให้สกสขมันนับมันรู้นี่ใช้งานมั่งเออน่าสนใจสกสขควรจะมาจับผิดการทำงานของผู้ว่าก็ต้องอุ้ยตายฉันพูดอะไรเป็นหลักเป็นการเท่เนาะเท่เนาะไม่ค่อยไม่ค่อยเท่าไหร่เลยก็เป็นว่าถ้าเกิดขับรถกันก็เห็นกล้องก็อย่าไปเพิ่งคิดว่าอุ้ยกล้องเปล่ากูแหกไฟแดงแล้วกันเพราะว่าใช่มันไม่แน่มันไม่แน่พี่หลีระวังตัวตลอดเวลาแล้วปรับเท่าไหร่นะมันก็500อัพอ่ะ500อัพประเด็นคือมันเป็นเรคคอร์ดในคอมพิวเตอร์แล้วมันไอ้ปรับเงินน่ะมันจิ๊บจิ๊บประเด็นคือมันหักคะแนนแต้มอ๋อ500มันจิ๊บจิ๊บมันประเด็นคือมันหักคะแนนแต้มมีเงินซื้อรถ300,000 500,000 800,000เป็นล้านเงิน500มันจิ๊บจิ๊บประเด็นคือมันหักแต้มแล้วมันต้องไปอบรมมันเสียเวลาช้อปปิ้งอ๋อแค่นั้นแหละก็เดี๋ยวให้เจ๊หลิมหลีแกไปเสียค่าปรับก่อนนะฮะเดี๋ยวฉันมาเสร็จครับปั๊บเดี๋ยวพบกันช่วงหน้าครับ